การจะสวดพระคาถาใดๆให้สำลิดผลสูงสุดมีวิธีแนะนำการปฏิบัติเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบจึงขอน้อมนำคำสอนของหลวงปู่บุญนาควัดอนงคารามพระเกจิอาจารย์นักสวดนักศึกษ์แห่งรัตนโกสินทร์ได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คาถาให้เกิดผลสำลิดไว้ว่าการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำลิดจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิและสมาธินี้ก็จะเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาญาณถึงแม้ว่าปุถุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงสุดไม่เกินขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่กระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนดังเช่นพระเทวทัตหนแรกที่ได้รูปฌานก็ยังสามารถบิดเบือนแปลงกายกระทำการอวดให้อาชาติศัตรูกุมารหลงไหลเลื่อมใสได้คาถาใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราต้องการที่จะท่องเวทมนต์ให้จำได้ก็จะต้องทำจิตให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระระลึกถึงเพื่อเป็นการขอพรบารมีให้ท่องเวทมนต์ได้ง่ายและจำได้แม่นเมื่อจะท่องหรือจะใช้คาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้งนโมสามจบก่อนการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิส่วนการใช้คาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมจะรู้สึกถึงความหมายของคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้นลองสังเกตว่าคำพูดของคนไทยเราแต่ละจังหวัดเหมือนกันหรือเปล่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานสำเนียงภาษาก็ต่างกันบทสวดมนต์เวทมนต์ต่างๆสำเนียงภาษาก็ต่างกันบางอย่างก็ผิดเพี้ยนต่างกันไปเลยแต่ทำไมยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลนั่นก็เพราะความสำคัญอยู่ที่ดวงจิตซึ่งสำรวมเป็นสมาธินั่นเองและต่อไปนี้จะกล่าวถึงบทสวดมนต์พร้อมน้อมนำท่านผู้ฟังสวดมนต์คาถาที่สามารถเรียกเงินเรียกทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเงินทองทองที่ติดขัดหรือเพิ่มพูนทรัพย์แบบง่ายๆให้ลองปฏิบัติลองทำกันดูและเวลาปฏิบัติจริงตั้งใจให้มากๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับสำหรับท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาเพราะนี่คือการสร้างสติปัญญาและสมาธิเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆและปัญหาการเงินขอให้ฟังด้วยความศรัทธาพระคาถายอดนิยมใช้สวดเรียกเงินเรียกทรัพย์พระคาถานี้มีชื่อว่าคาถาเงินล้านเป็นฉบับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงบทสวดคาถาเงินล้านบทนี้สวดเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงินเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมโชคลาภได้มากขึ้นเท่านั้นสวดเรียกเงินเรียกทรัพย์เสริมความเฮงให้กับชีวิตก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วสวดพระคาถาเงินล้านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอ
อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุห
หติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ
คาถาเงินล้านบทนี้ควรสวดอย่างน้อยวันละ9จบเป็นประจำหรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวดวันละ30จบหรือถ้าตกระกรรมลำบากจริงๆชีวิตวิกฤตมากๆให้สวดวันละ108จบแล้วจะพบทางออกของชีวิตแล้วอธิษฐานตามความปรารถนาพร้อมกับแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินด้วยบทแผ่เมตตาหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเพื่อความเจริญของชีวิตบทนี้ใช้สวดหลังจากการทำบุญหรือจากการเจริญภาวนานั่งสมาธิเป็นการแบ่งปันบุญกุศลที่ได้ทำไปยังเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อให้ท่านได้โดนบันดาลให้เราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากเจอเรื่องร้ายๆจากผู้อื่นก็จะทำให้เรานั้นมีสติอยู่นิ่งและวางเฉยได้ส่วนคนที่คิดไม่ดีเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดบทแผ่เมตตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอิทังปุญญะพลังผลและบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกิดมาแล้วในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเธอและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดบทสวดแผ่เมตตาหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นบทสวดที่มาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแนะนำให้สวดหลังจากการสวดบทอื่นๆจบแล้วเพื่อเป็นการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลที่เราได้ทำไปให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องผู้ล่วงลับและอื่นๆผลบุญนี้จะช่วยให้เราได้รับความสุขความเจริญ
ได้พบแต่สิ่งดีในชีวิตสาธุ